สวัสดีครับพี่น้องมันนี่มาขอผมเรียนนักข่าวกับช่องไทยสุรินทร์กินแสบๆนะหายหนาหายตาไปโดนแห้งกันพี่น้องเด้อมันนี่ผมจะเรียนอย่างกินข่าวมันนี่ผมจะพาเห็ดน้ำยาขนมจีนนะครับแต่ว่าเป็นน้ำยาปลากระป๋องนะครับเนาะสูตรนี่ใส่กะทินั่นนะครับเด้อเพราะว่ามีหน่องผู้นึงเพิ่นถามมานะครับว่าใส่กะทิได้บ่นะครับผมก็สิใส่เพิ่นเบิ่งนะครับว่าใส่ได้นะครับรสชาติอาจจะต่างจากกะทิลาวไปเลยนะครับเนาะสูตรนี่ผมสิบ่ได้ใส่บ่ผิดเด้อครับเพราะว่ามีน้องอีกคนนึงล่ะเพราะว่าเราถามมาบอกว่าเด็กกินได้มั้ยคะเด็กกินด้วยอ่ะทํายังไงคะไม่ต้องใส่พริกอะไรผมก็สิบ่ต้องใส่พริกให้เพิ่นนะครับเนาะแต่ว่าข้าวสิปรุงบ่ผิดป่นเอาเนาะมาครับมาเริ่มเลยก่อนโดนไล่ตั้งเปิดไฟแล้วครับเราก็ตั้งกระทะเนาะผมสิเอาพวกเครื่องของเฮานะครับลงไปผัดก่อนนะครับเนาะลงไปขั่วนะครับให้มันหอมก่อนเนาะมีตะไคร่ครับมีหอมแดงกระชายครับหลักผักชีหนึ่งหลักนะครับแล้วก็ซีมี่คาเนาะลงไปขั่วเลยครับบางสูตรเพิ่นกับบ่ได้เอาไปขั่วแบบผมนะครับเนาะเพิ่นสิต้มร่วมกันแล้วก็ค่อยตักมาตําเอานะครับเนาะแต่อันเนี้ยผมไปขั่วเพราะว่าให้มันหอมก่อนนะครับรอบมันนะครับเด้อเพราะว่าคันขั่วมันสิหอมกว่าเนาะไปตํามันก็สิหอมคันใครอยากใช้พริกก็เอาพริกแห้งนะครับเนาะได้เฉพาะพริกแห้งนะครับแต่ว่าพริกสดน่ะผมบ่เคยลองนะครับเนาะผมได้เฉพาะพริกแห้งใส่ลงไปในขั้นตอนการขั่วเลยนะครับเนาะสูตรนี้ผมสิให้เพิ่นเบิ่งว่าบ่ต้องใช้บ่พริกแล้วก็เฮาก็สิมาปรุงเอานะครับเล็กหน่อยก็สิได้น้ําเล็กหน่อยมันเล็กหน่อยกินเผ็ดบ่ได้ก็สิกินน้ําเฮาได้นะครับเฮาก็ปรุงเอาเนาะแซ่บคือเก่าก็ใช่นะใส่ได้หลายทั้งแสบนะครับแต่ว่าคันใส่หลายเกินขนาดปลากระป๋องของเฮาหรือว่าเนื้อปลาของเฮานะครับมันก็สิขมได้นะครับก็ใส่พอประมาณนะเห็ดกับข้าวผมบ่เคยกะเด้อเพราะเคยแบบว่าอันนั้นปริมาณเท่าไหร่ๆจังซี่นะครับเนาะตามรสมือของเฮานะครับเดี๋ยวผมขอไปขั่วก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันครับพี่น้องหลังจากที่ว่าเฮาขั่วเนาะก็สิได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช่แล้วนะครับเนาะประมาณนี้พอเก็บนะครับเดี๋ยวเฮาให้เบิ่งขั้นตอนการตํากันนะครับเนาะครับพี่น้องมาถึงขั้นตอนการตํานะครับมันก็เตรียมหกเนาะแล้วก็เฮาเอากระชายพวกเนี่ยที่เฮาขั่วแล้วนะครับเฮาลงไปแล้วก็ตำครับบ่ต้องให้มันละเอียดแห้งนะครับเด้อเอาพอแบบหยาบๆเนาะหอมแห้งไปเนาะหอมกินห้องขวานสิมั้ยมันนี่คนสื่อขนมจีนมากก็สิกินให้มันเห็นบ่ประมาณนี้นะครับเอาแค่แบบพอแบบจับยาพอเนาะหลังจากนั้นผมก็จะใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปนะครับเอาเฉพาะเนื้อมันนะครับกระป๋องนึงนี่อยู่4ตอนใส่ยี่ห้อได้ไงด้วยครับด้วยกระเป๋าตัวนี้ผมใส่ของ3แม่ครัวเนาะตำครับตำแต่ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันเลยครับครับพี่น้องมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนการต้มนะครับเนาะผมก็ใส่น้ำลงไปเด้อใส่น้ำลงไปแล้วก็เปิดไฟนะครับให้น้ำมันหอมนะครับ
ผมก็สิตัดส่วนที่ห้องต่างไปนะครับในตอนขั้นตอนแรกนะลงไปนะครับน้ำข้นมันจะมีหน้ามันของมันเหลือนะครับผมก็จะใส่ลงไปนะสีนุ่มๆเนาะบางสูตรเป็นกับพอใส่แล้วครับแต่บางตัวไหนผมใส่เนาะสูตรไหนสูตรมันเนาะรอให้มันเดือดครับหอมครับพี่น้องหอมหอมหอมผมจะมีอะไรนะครับเลยหมูยอครับผมจะใส่หมูยอนำไผ่มีลูกชิ้นหรือว่าไผ่มีอย่างก็ใส่แล้วครับแต่ผมมีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมมีในตู้เย็นนะผมก็เลยใส่ลงไปนะครับรอให้เดือดครับแล้วเข้ามาปรุงรสกันเนาะต้นหอม2หัวครับใส่ลงไปเลยเก่งง่ายครับพี่น้องอันนั้นผู้ใดอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะครับเนาะส่วนนี้เนาะส่วนกักโตกักโตอยู่ในบ้านนะครับกสิมีปลากระป๋องปลากระป๋องกันอยู่นะครับกสิเห็ดแบบนี้ง่ายๆนะครับใส่ผงปรุงรสลงไปครับส่วนหนึ่งส่วนเดียวพอหนังปลาแดกครับไผ่พวกนี้ไปต้องใส่เลยพี่น้องเด้อแล้วก็ไผ่ปลาหมากก็ต้องใส่นะครับเนาะผมจะใส่ไป2ช้อนเนาะผมหมักให้มันนัวสักหน่อยนึงปลาครับส่วนเนื้อบ่มียังหลายด้วยหรอกคือปุ๋มมันอ่ะไม่ซ้ำนี่พอหนามันเดือดแบบนี้แล้วนะครับเนาะผมก็จะใส่น้ำกะทิลงไปนะครับน้ำกะทิผมใส่หาส่วนแกงนะครับเนาะใส่ลงไปเลยน้ำกะทิข้นมาอีกนี่หลังจากนั้นใส่ใบมะกรูดลงไปครับใบมะกรูดหอมซิมมาครับอะไรซิมมาพี่น้องแซ่บๆมันก็ดีเลยแซ่บครับแซ่บน้ำปลาแดกกันนัวเนาะเดี๋ยวลอกให้กระชายซุปนิดนึงนะครับจะแซ่บป่ะยังไงครับผมหมักกันสีแม้แบบว่านี่ให้มันมีกระชายเป็นตอนๆเป็นสินๆเนาะเป็นอย่างพร้อมมันแซ่บครับกระชายผมหมักใส่หลายแน่
ปันหลายโผล่ต่อไปนะครับผมก็ใส่หมูยอลงไปนะครับมีสัมผัสพอดีมีอย่างไฟกระแสลงไปแล้วครับอ่านลูกชิ้นจังสิทำบะหมี่กระบอกเป็นอย่างนะครับไม่ต้องใส่สักแป๊บนึงนะครับสำเร็จพวกก็ว่าถือว่าโอเคนะใส่แล้วนะครับหลักกระสิบปิดแก๊บแล้วครับพี่น้องมันก็จะใส่ตัวหัวหอมลงไปเนาะซอสแบบนี้เรื่องหัวหอมนะเป็นตัวแสบเนาะเสร็จแล้วครับพี่น้องน้ำยาปลากระป๋องนะครับแบบบอไซบอผิดเนาะยังหน่อยกินได้น้ำนะครับแต่ว่าข้าวเสียมาปุ้งขังหนออีกเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับครับพี่น้องผมก็จะมีขนมจีนนะครับผักกระสิบบกทั่วผู้ต้นหอมนะครับผักซี่หอมป่องเนาะแล้วก็จะมีผักอีตูข้าวกันแห้งนะครับกับขนมจีนบกทั่วบะเขือมาครับมาผมจะเอามาหลาดเลยเนาะหอมแห้งหลายนี่แหละคุณหมักขั้นตอนนี้นะครับใส่ผิดปนลงไปนะครับภายหมักเพชรน้อยเพชรร้ายกันใส่เอาเด้อก็ใส่ลงไปกินได้ป่ะล่ะเสร็จแล้วครับพี่น้องขนมจีนครับน้ำยาปลากระป๋องนะครับเราจะได้กระล่อมไปเห็นเมืองกินเมืองนะครับเด้อแซ่บๆทั้งกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบ์ผมด้วยครับเด้อคลิปนี้เอาไว้สำหรับก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ